มาร์ตินโอริกาแฮนด์บอลเป็นคนบอกว่านี่เล่นฟุตบอลหรือเล่น NBA โคโยซาก้าครับกระแทกทางฝั่งของซิเมคัสหลุดไปนอกสนามไปซัดกับคล็อปคว่ำเลยแล้วประเด็นคือเขาหายปลาหักเลยแต่ไอ้ช็อตที่หักอ่ะน่าจะเป็นคล็อปล้มทับดีแค่ไลท์จากที่มาเนี่ยมันร้อยลาเนี่ยจนถึงตอนเนี้ยพี่อู๋ว่าคุ้มแค่ไหนหลังเกมวันนี้นะครับเราไปคุยลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลครับทีมของเขาเลยครับปืนใหญ่คำถามแรกเลยหนาวอีกแล้วนี่มีทุกคนเขาด่ากันทั่วโซเชียลมีเดียเลยนะด่าใครครับด่าผมจังหวะมาร์ตินโอริกาแฮนด์บอลมีคนบอกว่านี่เล่นฟุตบอลหรือเล่น NBAโอ้มันก็เป็นจังหวะของบอลนะมั้งผมว่านะในมุมมองผมว่าถ้าพูดถึงที่ไอ้กรรมการอธิบายนะมันเหมือนอารมณ์แบบคนมันเซแล้วมือไปฟาดโดนอะเหมือนไม่ตั้งใจอะไรนะโอ้โหแต่ว่าสะบัดเลยนะแต่จริงๆถ้าดูสะบัดเลยนะมันก็น่าได้จริงๆอะแต่ว่าผมว่าจริงๆแฟนบอลน่าชินนะกับพรีเมียร์ลีกกับพรีเมียร์ลีกไอ้สไตล์ถือว่าน้อยมากเพราะมีทุกทีมอยู่แล้วผมว่าลักขนาดVAR ยังไม่ฟ้องด้วยใช่ป่ะเพราะ VAR บอกว่าเห็นว่าเหมือนไม่ได้ตั้งใจแฮนด์บอลมือสวิงอะไรแบบเนี้ยตัวจะถือว่ารอดรายละเอียดเยอะเลยตอนที่เห็นภาพแรกหรือว่าภาพช้าเนี่ยในฐานะของแฟนบอลอาร์เซนอลนี่คิดว่าโดนไหมโอ้ตัวจะโทษไหมไม่เหลือเลยเพราะตอนแรกกำลังนั่งนึกอยู่คือถ้า VAR ท้วงอ่ะผมว่าเสร็จแน่แต่พอ VAR ไม่ท้วงอ่ะก็เลยเฮ้ยรอดเว้ยก็ถือว่าอารมณ์ว่าโชคดีไปรอดคือกรรมการถ้าเห็นช็อตแรกโอเคมันเหมือนลื่นไงลื่นแล้วมองไม่ทันหรอกใช่ใช่ใช่เออเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเป็นบุนเดสลีกาไม่น่าจะเหลือแล้วนะถ้าบุนเดสที่ผู้ตัดสินวิ่งไปดูเขาตามแพทเทิร์นมากเลยผมว่ายากอ่ะทีนี้สัปดาห์ก่อนเนี่ยเราตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยมันมีโอกาสไหมที่พรีเมียร์ลีกพยายามจะขัดขาแมนซิตี้นะอันนี้เราคุยแบบออนไลน์นะที่แจ็คกิลลิชเดี่ยวไปปุ๊บดึงกลับมาโอ้โหแล้วมันมีเหตุการณ์นี่คือเหมือนกับพยายามทำให้การหน้าโดนไล่ออกก็ไม่โดนใช่ไหมถ้ามองแบบเป็นการพี่อู๋ว่ามันมีไหมไม่ให้แมนซิตี้ได้ปีที่4เนี่ยมันก็พูดยากนะเพราะว่าถ้าผู้ตัดสินเนี่ยมันเคยดีมาตลอดแล้วมันแย่อันเนี้ยน่าคิดแต่นี่มันแย่มาตลอดเราก็เลยรู้มองไม่ค่อยผิดพลาดดูไม่ออกผมว่ามองเข้าผิดพลาดอยู่ก็พลาดตลอดอ่ะคิดว่าคงไม่มั้งคือพี่อู๋ว่าถ้าฟันธงเลยในฐานะของแฟนอาร์เซนอลก็ตามทีว่าลูกเนี้ยมันน่าจะเสียแหละใช่ลูกเนี้ยยังไงมันก็น่าจะแฮนด์บอลแหละถ้าดูยังไงมุมไหนนะมันก็ควรแฮนด์บอลแหละเพราะมันชัดเหลือเกินมือมันฟาดอะนะแต่ว่าพอไม่โดนก็ชัดเจนเลยว่าเขาไม่ได้ตัดสินผิดเขาเลยไม่ขอโทษนะใช่ทุกวันนี้เขายังยืนยันก็ตามสไตล์อังกฤษนะผมว่าแกชอบมีพวกอดีตผู้ตัดสินเนี้ยใช่ไหมเอามาพลอยซัพพอร์ตกันเองว่าครับตัดสินถูกต้องแล้วมุมมองเงี้ยอะไรเงี้ยไม่เคยด่ากันเองหรอกลองสังเกตดูสิทีนี้ประเด็นของโบโยซาก้ากระแทกทางฝั่งของซิเมคัสหลุดไปนอกสนามไปซัดกับคล็อปคว่ำเลยแล้วประเด็นคือเขาหายปลาหักเลยถ้ามองจากน่าจะปิดเทอมแล้วชายยาวเลยถ้ามองจากการกระแทกเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะฟาวเนอะลูกนั้นเนาะมันเป็นแฟร์เพย์นะผมว่าก็ตามที่ซาก้าแกก็พูดนะซาก้าแกก็บอกว่ามันเป็นจังหวะ50-50ต่างคนไหลเบียดกันไหลแล้วเด็กเกมนะผมก็นั่งดูอยู่ก็ไม่คิดว่ามันจะถึงขนาดนั้นนะและคิดว่าคงไหลหลุดประมาณนี้ปลาหักเลยไข่ปลาหักเลยนะโอ้โหมันไม่น่าแต่ช็อตนี้หลายคนก็มองนะว่าจริงๆน่าเป็นใบแดงเจเกนคอปนะใช่ไหมบุคโยซาก้าเบียดธรรมดาแต่ไอช็อตที่หักอ่ะน่าจะเป็นคอปล้มทับคือแฟนลิเวอร์พูลก็โกรธไงโดนท่านพ่อเขาแต่ถ้าเป็นแฟนทีมอื่นที่ไม่ได้เป็นแฟนหงแดงเนี่ยเขาก็วิจารณ์เขาก็แซวนะครับยืนไม่มองตาม้าตาเรือเลยก็โดนสอยสิอันนี้ก็ถือว่าเป็นช็อตผมว่าเป็นช็อตโชคร้ายนะเพราะว่ามันซวยจริงหน้าวุ่นมันเบียดกันธรรมดามันไม่น่าจะแบบมันไปลงแล้วนี่ต้องบอกว่ามันต้องพอดีเป๊ะเลยนะไหลลงปั๊บแล้วหายปลาหักซึ่งเอาจริงๆไม่โดนคล็อปก็น่าจะหักอยู่แล้วนะผมว่าจังหวะที่เขาลงก่อนกระแทกคล็อปไงใช่ใช่ใช่เนี่ยถ้าดูเหลี่ยมเนี่ยเราเห็นชัดๆเนี่ยน่าจะลุ้นนะแต่ว่าคนเขาวิจารณ์ซาก้าว่าโอเคแม้ว่ามันจะเป็นจังหวะที่มันไม่ฟาวเนี่ยถ้าเห็นเพื่อนน่าจะไปดูหน่อยอะไรแบบนี้ใช่ไหมหาเลยอย่างเงี้ยแต่ก็เขาก็ออกมาขอโทษแล้วนี่ใช่ไหมหลังเกมแกก็บอกว่าก็ไม่คิดว่าจะเป็นขนาดนั้นแล้วก็เลยคิดว่าก็ข้อขอโทษทีมการ์ดด้วยก็เป็นห่วงนะครับตาขวางเลยนะเป็นคอปอ่ะโอ้โหตาขวางนี่ครับไปแบ็กซ้ายไป2ตัวแล้วครับไม่มีเหลือแล้วอ่ะแล้วเจ็บแบบเดียวกันด้วยไงไหลกับใกล้ๆกันเลยอ่ะแต่ยังดีหน่อยแล้วโบ้ก็
เดือนหน้าน่าจะกลับมาได้ทันเนาะเดี๋ยวต้องใช้โจโกเมสไปก่อนนะผมเอาอาร์เซนอลให้หมดก่อนนะได้ครับประเด็นที่3ดีแค่ไลท์โอ้โหจากที่มาเนี่ยมันร้อยล้านเนี่ยจนถึงตอนเนี้ยพี่อุ๋งว่าคุ้มแค่ไหนผมก็เป็นคนแรกเลยนะบ่นเลยนะตอนแรกก็ไม่อยากได้โอ้โหมันแพงเพราะตอนเนี้ยโอ้คุ้มต้องยอมรับจริงๆว่าคุ้มคุ้มมากเลยถ้าใครติดตามอุดมศักดิ์นะฮะคุณอุดมศักดิ์เนี่ยเป็นคนที่ด่านักเตะมากกว่าชมเออส่วนใหญ่15 20ปีที่ผมรู้จักพี่มาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ด่าไปเรื่อยด่าใครห้าวแว่นเฮ้ยดีแคนไลท์นี่โอ้โหนี่ถือว่าคุณยอมรับเร็วมากเลยนะใช่ดีแคนไลท์ผมก็เป็นคนนึงที่มองว่าตอนแรกก็นึกในใจว่าโอ้ถ้าดีแคนไลท์100กว่าอย่างเงี้ยไปเอาทีเรมันดีกว่ามั้ยปึ้งหมดสัญญาอย่างมากที่แค่150ก็คงได้แล้วคอบี้ไมนู150แล้วนะโอ้จริงแต่ว่าไอ้ช็อตที่โดนที่ตามหลุดเท้าน่ะไม่น่าไปโม้เกมนี้ได้เหลือละเหลือเลย20ละคุ้มโอ้ก็ต้องยอมรับคุ้มเร็วมากเลยเพราะว่าผมว่าปีนี้ส่วนหนึ่งที่แบบเป็นแกนหลักเลยคือซาลิบากาเบียมากันเยสแล้วก็เดคไลท์นี่แหละที่ทำให้เกมรับอาร์เซนอลมันอยู่ได้อ่ะครับเนาะก็ต้องยอมรับว่าก็ผมเชื่อว่าแฟนอาร์เซนอลส่วนใหญ่ก็คิดว่าคุ้มแล้วนะยังไงก็คุ้มเล่นดีมากหลายเกมวันนั้นที่เจอลิเวอร์พูลก็โอ้โหช่วยได้เยอะเลยอ่ะลูกสุดท้ายนะโอ้ไม่มีเดคไลท์จังหวะที่น่าจะไปแล้วอ่ะเชนยิงชนคานี่ก็ถอยหลับคนเดียวเลยนะช่วยในเกมรับเยอะมากนะครับอ่ะนี่อาร์เซนอลลิเวอร์พูลกันบ้างหงแดงนี่โอ้โหพี่อู๋มองว่าจากนัดเนี้ยจริงๆคือถือว่าเขาว่าเก่งมากแล้วนะกับการที่นักเตะเจ็บเยอะใช่แล้วเขาเกือบชนะอาร์เซนอลต้องใช้คำว่ามันก็สูสีนะก็คือสูสีแบบน่าชนะเพราะว่าไอ้ช็อตที่โอ้เทนยิงชนทุกนั้นนะไอ้ที่หลุดมาเป็นเกือบครึ่งทีมอ่ะพี่อู๋มองว่าเขายังลุ้นแชมป์ได้ไหมโอ้ยผมว่ายังไงก็ต้องลุ้นเนาะยังไงก็ลุ้นได้เพราะว่าตัวเกมรุกเพราะลิเวอร์พูลจริงๆผมว่าเกมรับมันก็ไม่ใช่เป็นจุดขายของเขาแล้วไงเกมลุกมีพวกซาร่าหมดจะเสียก็เสียแล้วโชต้าก็จะกลับมาแล้วใช่ไหมโชต้าก็จะเป็นพวกประเภทลงมาสำรองก็พร้อมยิง มีกักโปที่เล่นดีขึ้นนูนเยสที่พอไม่เล่นหน้าเป้าแล้วไปเล่นเป็นปีกดันแอสซิสต์เยอะผมว่าเขาก็ยังน่ากลัวจะอยู่ในเส้นทางนะครับแต่ผมแอบพอคิดถึงทีมที่มันจะเป็นถึงขนาดว่าเป็นแชมป์ลีกเลยเนี่ยผมนึกไม่ออกเลยนะถ้าตั้งแต่ดูบอลมาว่ามันจะมีทีมไหนที่มันไม่มีมิดฟิลด์ตัวรับหรือโฮลดิ้งบอลที่เป็นแบบระดับเทพอ่ะสมมติสมัยก่อนอาร์เซนอลนี่โอ้โหเวียร่าเลยนะใช่ใช่ใช่มันจะต้องมีแมนยูไนเต็ดนี่รอยคีนนะใช่ใช่ทุกทีมจะต้องมีหมดเลยมาเกนเล่นะใช่ในยุคของเต้ใช่ป่ะทุกคนมันจะมีพวกนี้อยู่หงแดงนี่ฟาบินโญ่นะในช่วงที่เก่งมีเฮนเดอร์สันเป็นตัวประคองนะปีนี้จากแมคอลิสเตอร์มาเป็นเอนโดครับถึงเหรอเฮ้ยนักเตะเก่าสตุตการ์ดผมเลยนะโอ้เอนโดเนี่ยหลายๆคนคงเห็นแล้วเนี่ยเขาดีขึ้นเรื่อยๆยิ่งเกมล่าสุดได้รับคำชมเยอะเลยนะเก่งที่ตัวนักเตะและเก่งที่โค้ชผมว่าส่วนหนึ่งอะตัวนักเตะเพราะว่าพวกนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นมันการันตีอยู่แล้วไงเนาะใช่ระดับกัปตันทีมชาตินะผมยังบอกแฟนลิเวอร์พูลว่าไม่เอาคืนไม่ได้นะรออยู่ปีก่อนที่ก็รอบตกชั้นตัวเอ็นโดนี่แหละครับเอ้ยแต่คุณมีอาราบัตแล้วนี่โอ้กสตุตการ์ดเอามาสตุตการ์ดเอามาสตุตการ์ดใช่ไหมไม่ใช้ก็คืนมาขาวได้ไม่มีพวกวิฟีตัวรับด้วยตอนแรกตอนนี้ลิเวอร์พูลไปน้ำตาไหลเลยแล้วก็จะหนีตกชั้นแล้วโอ้ที่ไหนได้ปีนี้มาโอ้ปีนี้เขาได้คู่หน้าเขาไงจะ30ลูกแล้วอ่ะใช่กีราซี่นะกีราซี่กับอุนดาฟอ่ะโอ้ยอุนดาฟที่ผมด่ายับไปตอนแรกยิงซะนั่นเพราะฉะนั้นพี่โอ้ยยังมองว่าลิเวอร์พูลก็ยังคงลุ้นแชมป์อยู่ผมว่ายังลุ้นยาวๆอ่ะโอเคคำถามสุดท้ายเอามาที่อาร์เซนอลแล้วนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยเราคงมองเส้นทางเขาเคยเป็นแชมป์เป็นรองแชมป์มาหลายครั้งแล้วปืนใหญ่มากดีกว่าปีที่แล้วเนี่ยมันไปแล้วมันไปไม่สุดจนถึงรองแชมป์ใช่ไหมครับมาปีนี้พี่โอ้ยมองว่ามันจะถึงตรงไหนตอนที่มันคริสต์มาสแล้ว Boxing Day ปีใหม่ตรงไหนที่เราจะมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยปีนี้เรามีโอกาสที่แบบว่านอนมาแล้วแมนซิตี้ไม่น่าจะไล่ทันเดือนไหนก็คงดูยากอะหรอผมว่าดูแล้วเพราะซิตี้ไม่มั่นใจเสียเขานะเพราะเดอร์บอยกลับมาเดอร์บอยมาแล้วเนี่ยอันนี้ผมว่ามันคงไม่มีช่วงไหนให้สบายใจหรอกน่าจะต้องลุ้นถึงด้านสุดท้ายอะอู้ดมศักดิ์ย้อนกลับไปดูเทปวีคที่แล้วคุณผู้ชมครับผมว่ามีโอกาสนะปีนี้แมนซิตี้ปวดจะแพ้ก็แพ้เลยนะพอเห็นเดอร์บอยเห็นเดอร์บอยเริ่มเสียวเสียวหลังเลยเราแต่คิดตอนแรกก็คิดว่าน่าจะยังยาวๆอยู่แต่คิดว่าคงต้องใช้เวลาอีกมั้งเพราะผมว่าคงต้องเรียกความฟิตอีกพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามองถ้าหากเป็นมุมมองพี่อู๋มันมีม้ากี่ตัวในการสามทีมนะสามเนอะผมมองว่าสามนะผมมองว่าวิลล่าก็คงประมาณนึงเพราะวิลล่าเห็นในเกมล่าสุดที่เสมอ
เหมือนเขาไม่เก๋าอ่ะโหเปลี่ยนตัวแบบไอ้ตัวดีเปลี่ยนออกหมดเลยอ่ะใช่ไหมผมว่าอูไนเอมรี่ก็มีเป๋เหมือนกันแล้ววัดกันยาวๆก็คงลำบากเขาคงเป้าเป็นตัวแบบคอยเตะตัดขาชาวบ้านมากกว่าเนาะใช่ผมว่าลุ้นจริงๆก็น่าจะมี3แหละ3เนาะลิเวอร์พูลอาร์เซนอลซิตี้แหละประมาณนี้ชัดเจนนะชัดเจนอ่ะถามจริงแล้วแมนยูคุณต้องเจอวิลล่าครับคิดยังว่าป้าแพ้กี่ลูกเลนจริงๆพี่เคยเห็นป่าวตอนนี้เขามีข้อความแฟนแมนยูบอกว่าตอนนี้แมนยูพร้อมเจอใครก็พร้อมครับพร้อมพร้อมแพ้โคตรเจ็บปวดเลยโคตรเซ็งเลยมันแพ้ได้ทุกทีจริงพี่อู๋รู้ป่าวว่าจริงๆอะผมรู้ตัวตั้งแต่แมนยูเจอวิลล่าเมื่อฤดูกาลก่อนแล้วรู้ป่าวไอช่วงฮันนีมูนอะช่วงที่แบบโอ้โหแมนยูนี่แฟนแมนอะไรก็ดีไปหมดเทนฮาร์โคตรเก่งเลยนี่คือคนที่ใช่โรนัลโดออกไปผมไปดูในสนามวันนั้นพอดีช่วงแมนยูกรอบกรอบแล้วเจออูไนเอมิลี่คุณผู้ชมเชื่อไหมผมดูอูไนเอมิลี่อย่างเดียวนะผมจ่ายค่าตั๋วโคตรคุ้มเลยพี่โอ้คือเขานั่งดูเขาจอมลีลาอยู่แล้วเขาจอมลีลาผมนั่งดูหลังเขาพอดีผมแบบเฮ้ยอูไนเอมิลี่มันเอาอีกแล้วเว้ยคือท่าเขาเยอะมากแล้วแมนยูอะมันจ่อไม่เข้าแล้วมุกในการเล่นอ่ะผมพูดในทั้งใน YouTube พูดในทุกที่แล้วว่าเฮ้ยช่วงนั้นกำลังแบบมีคนชมนะโมวิธีการเล่นมันแบบมันไม่ขึงแล้วอ่ะไม่แต่คุณไม่ศรัทธารู้ป่ะเนาะอ้าวผมเห็นมีแต่พวกคุณน่ะไม่ชอบเทนฮาร์กเอ้ยผม19ทีมเค้าเซฟเทนฮาร์กหมดเค้าชอบนะเค้ารักเทนฮาร์กกันนะเนี่ยผมยังเซฟเทนฮาร์กอยู่เลยใช้คำว่าเหลวในคุณจริงๆมันยากมากเลยนะวันเนี้ยครับดูทรงแล้วไม่ชนะไม่ชนะเล่นในบ้านนี่ตอนหลังกดดันกว่าเล่นนอกเกมยืนอีกแล้ววิลล่าอย่างโหดนะช่วงนี้ตอนนี้เจ้าบ้านทีมเยือนผมว่าพอกันผมมีโอกาสถึงแพ้เลยครับในมุมมองคิดคล้ายกันเอ้ยอ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูว่าแมนจะแพ้วิลล่าหรือเปล่าครับ